ตอนแรกทำงานเกี่ยวกับเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นู่นนี่อะไรเงี้ยสายประกวดสายพิธีกรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ่ายอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดว่าอาชีพอะไรก็ได้ที่มันควบคู่ไปกับความชอบของเราคือการสักตอนนั้นเราคิดง่ายๆเลยคือทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถโชว์รอยสักได้โดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งแอบอย่างสังคมเมืองใครเงี้ยถ้าคุณสักแขนคุณต้องใส่แขนยาวหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมไปทำงานชื่อเหมยนะคะธนารีดาศรีปทุมค่ะเป็นบาร์เบอร์จริงๆน่าจะประมาณ6ปีค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในวงการผมอย่างเงี้ยน่าจะ7ปีเอาจริงจุดเริ่มต้นเกิดจากการชอบ culture tattooเราไปเรียนที่นิวซีแลนด์มาที่โรงเรียนที่เราเรียนอ่ะข้างล่างมันจะเป็นเหมือนแอคาเดมี่สอนตัดผมตอนนั้นเค้าเจอที่เป็นบาร์เบอร์ช็อปแอนด์ทาทูมันเริ่มจะมาที่ออสเตรเลียเราก็จะอ่านแมกกาซีนหรือว่าติดตามอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้กลับมาเมืองไทยตอนนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากทำงานที่มันเป็นการแคสติ้งหรือว่าหาจ็อบไปเรื่อยๆที่เราไม่ได้ชอบเราอยากหาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันควบคู่ไปกับความชอบของเราคือการสักจำได้ว่ามีเคยเดินผ่านไปเที่ยวที่ห้างเดินผ่านแล้วเห็นมันเขาเป็นซุ้มอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วเราจำได้เหมือนเราเตะตากับคำว่าตัดผมชายเราก็เลยเหมือนแบบไปเรียนค่ะพอดีตอนนั้นเจอเพื่อนชื่อสเตฟานชื่อฟานก็อยู่คราฟแมนเหมือนกันเขาก็แนะนำว่าเอ้ยมีร้านเปิดใหม่อะไรเงี้ยเป็นร้านบาร์เบอร์เปิดใหม่อยู่แถวท้องรอลองไปคุยสิอะไรเงี้ยน่าจะแบบสไตล์น่าจะแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยก็ได้รับโอกาสค่ะแล้วก็จากตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นทำงานบาร์เบอร์เรื่อยมาก็เริ่มต้นจากคอนเนคชันจากลูกค้าค่ะพอดีลูกค้าเนี่ยเคยเป็นลูกค้าเก่าของที่ร้านที่เราเคยทำงานเขาก็เหมือนแบบติดตามแล้วก็ติดต่อเรามาแบบว่าอยากได้ช่างมาทำที่มาเก๊าสนใจไหมอะไรเงี้ยจังหวะมันก็เหมือนจังหวะค่ะมันจังหวะช่วงที่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยากหาประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดใจที่จะไปคือสไตล์ของคนที่นู่นก็จะตามธรรมชาติของคนที่นู่นคือคนที่นู่นจะมีผมชี้ฟูตรงมากเขาก็จะชอบตัดผมสั้นแต่จะชอบตัดผมสั้นที่เปิดสูงขึ้นไปสั้นมากเปิดสูงขึ้นไปแล้วก็ด้วยความที่เขาผมชี้เขาก็ต้องเซ็ตทรงที่มันดูแบบมีวอลลุ่มหน่อยหรือว่าเป็นสไปเป็นอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ค่อยเน้นที่จะแบบคลาสสิกเหมือนที่บ้านเราจริงๆเราก็จะเป็นเพื่อนๆอย่างที่ไทยก็มีค่ะก็จริงๆเราเหมือนก็ติดตามทุกคนที่เป็นบาร์เบอร์รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยเราก็ติดตามเราก็เหมือนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นช่างนะคะอยากจะเป็นช่างตัดผมหรือว่าบาร์เบอร์นะคะส่วนที่สำคัญเลยก็คือต้องฝึกฝนแล้วก็มีความรับผิดชอบอันนี้แล้วก็service mindเราต้องมีถ้าสำหรับใครอยากติดตามนะคะพี่เหมยนะคะก็ IG ก็จะเป็นลีดาศรีประทุมนะคะลีดาสีประทุมนะคะแล้วก็อยากจะฝากBarber Brain Pomade Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่นะคะ The Craftsman Barber Shop นะคะก็เป็นสาขาที่3มาเปิดใหม่ที่พหลอารีนะคะข้างบนก็จะมีบาร์ไว้นั่งดื่มสำหรับคนผู้ชายด้วยค่ะยังไงก็ลองเข้ามาใช้บริการดูนะคะ